ศิลปินชาวจีนตอกกลับแซบหลังจากโดนวิจารณ์โปรยทองคำแท้ทิ้งลงแม่น้ำหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้เนาะซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตจีนเนี่ยพูดถึงมากมายเลยด้วยเมื่อศิลปินชาวจีนรายหนึ่งนะคะจากนครเซี่ยงไฮ้เนาะตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่เขาเนี่ยได้นำเหมือนเป็นยังไงอะเมล็ดข้าวสารที่ทำจากทองคำนะคะ 1,000 เมล็ดคิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 หยวนก็คือประมาณ1ล้านบาทออกมาโปรยเลยค่ะแบบออกมาโปรยเนาะทิ้งลงแม่น้ำทิ้งถังขยะแล้วก็ท่อระบายน้ำรวมไปถึงพื้นหญ้าตามสวนสาธารณะด้วยในส่วนหนึ่งของการจัดแสดงงานศิลป์เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาของเศษอาหารในยุคปัจจุบันเอามาโปรยทิ้งสนามหญ้าแถวเมืองไทยก็ได้นะคะไม่เหลือค่ะทิ้งท่อระบายน้ำก็ไม่เหลือค่ะตามรายงานระบุนะคะว่าศิลปินคนดังกล่าวเนี่ยคือหยางเหวยซินมุกก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะเหวยซินหยางเหวยซินภาษาจีนมุกก็ไม่ค่อยถนัดค่ะเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ได้ภาษาจีนเนี่ยนะคะซึ่งได้มีการจ้างร้านอัญมณีเนาะแห่งหนึ่งนำทองคำบริสุทธิ์เนี่ยกว่า500กรัมมูลค่า 200,000 หยวนมาทำให้มีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดข้าวสารของจริงนะคุณผู้ชมก่อนที่จะนำข้าวสารทองคำเนี่ยมาโปรยทิ้งในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อยังไงดีล่ะเป็นการเสียดสีพฤติกรรมของคนที่ทิ้งขว้างอาหารพร้อมกับมีการอัดคลิปการแสดงงานศิลป์ของเขามาเผยแพร่ด้วยบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าหลังจากการโปรยทองคำแท้ลงแม่น้ำแล้วก็ทิ้งตามที่ขยะท่อนงท่อน้ำเนี่ยของเขานะที่หวังว่าจะมีการได้รับคำชมเนาะเขาก็หวังในใจลึกๆอ่ะบอกว่าชื่นชมแบบนี่คุณทำดีจังเลยเนี่ยมันเป็นการสะท้อนมากเลยถึงเศษอาหารเปล่าจ้าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้รับคำวิจารณ์อย่างหนักแล้วก็อย่างมากด้วยค่ะกับงานแสดงศิลปะของของเขาคนนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการแสดงศิลปะที่ดูแล้วแบบเย่อหยิ่งเป็นศิลปะจอมปลอมแล้วก็ดูโอ้อวดจนเกินไปเสมือนกับว่าพยายามจะโชว์แบบว่าอย่างมากอ่ะโชว์เยอะไปอ่ะเพื่อเสียสีปัญหาครั้งนี้นะคะในการทิ้งขว้างเศษอาหารเนาะหลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นการที่ทิ้งเงินไปอย่างเปล่าประโยชน์นะคะทำไมไม่เอาเงินที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นมานั่งโปรยทิ้งจะบ้าหรือไงคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์เนี่ยถึงกับแนะนำเขาว่าจะดีกว่านี้ไหมถ้านำเงินไปช่วยสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติคิดเหมือนกันเลยค่ะหรือว่านำเงินไปซื้อรถเกี่ยวข้าวให้กับผู้ที่ต้องสูญเสียพันธุ์พืชดีกว่าไหมจากน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันท่วมขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่เอาไปทำอีกทั้งหลายๆคนค่ะยังกังวลนะคะถึงเรื่องแบบว่ายังไงเหล่าปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากปลาเนี่ยมันถูกกินท้องเข้าไปจะทำยังไงคะถ้าเกิดมันปวดท้องแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงทำไมไม่คิดแม้แต่ว่ายังไงอ่ะแม้แต่ว่าเล็กเศษเล็กๆน้อยๆถ้ามันหล่นเข้าไปตามทุ่งตามท่อมันอาจจะไปอุดตันได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเขาเจอกับคำวิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาใส่เนาะตัวศิลปินท่านนี้เนี่ยก็ยังยืนยันนะคะว่าการตัดสินใจทิ้งเมล็ดข้าวสารทองคำกว่า 1,000 เมล็ดนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผลแล้วเขายังยืนยันแล้วก็ชี้แจงอีกนะคะว่าเราแทบจะไม่สามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างจริงจังจนมันขยายขอบเขตไปในระดับที่สุดโต่งเขาบอกว่าการโยนอาหารทิ้งเนี่ยต่างจากการทิ้งทองคำนะทองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในดินของโลกอยู่แล้วการที่ทิ้งเมล็ดข้าวที่หุงสุกแล้วเนี่ยเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในโลกของเราคือเขาจะบอกว่าดินนะมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วมันไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะแต่การที่เอาขยะไปทิ้งตามที่แบบว่าที่แม่น้ำลำคลองเอาเมล็ดข้าวไปทิ้งเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเปรียบเทียบได้หรอคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะศิลปินชาวจีนรายนี้นะคะยังมองว่าผู้คนที่รักทองคำมากเกินไปเนี่ยมองว่าผู้คนเนี่ยรักทองคำมากเกินไปดังนั้นเนี่ยตอนที่เขาทิ้งทองเนี่ยคนก็เลยแตกตื่นแต่หากเขาเลือกจะโยนอาหารดีๆทิ้งไปสักจานเนี่ยก็คงแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นนะคะพร้อมกับมีการระบุว่าคนที่มาวิจารณ์นั้นเนี่ยพลาดข้อความหลักที่เขาต้องการสื่อสารไปเขามองว่าความเห็นเหล่านั้นดูเหมือนคนใจแคบแล้วก็มีอคติมากๆถ้าผมบริจาคทองคำ500กรัมหรือเงิน 200,000 บาทให้กับองค์กรการกุศลผมก็แค่ช่วยเหลือองค์กรและผลิตสิ่งของได้แค่มูลค่า 200,000 บาทแถมจำนวนคนที่มองเนี่ยก็ช่วยเหลือได้มันยังไงมีจำนวนจำกัดนะคะในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากทองคำ500กรัมหรือว่าเงิน 200,000 หยวนเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นงานกิจกรรมสาธารณะจะส่งผลกระทบต่อคนสักเท่าไหร่กันเชียวคุณหยางเหวยซินต
ก็ได้ระบุทิ้งท้ายเอาไว้ประมาณนี้นะคะถึงเรื่องราวดังกล่าวค่ะเฮ้ยเอาทอง 1,000 เมล็ดเมล็ดเท่าเมล็ดข้าวไปโปรยๆๆๆๆๆมันก็คือทองป่ะคะคุณผู้ชมอันนี้ค่ะต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการมองของแต่ละบุคคลแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีการตัดสินผู้ชายคนนี้อย่างไรแล้วก็เรื่องราวเนี้ยคุณผู้ชมเห็นว่ายังไงนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม